차갑게 돌아선 뒷모습에 시간이 잠시 멈춘 듯해 하얗게 내버린 머릿속에 넌 잡아야 돼 아내는 보내야 돼 어우 널 잊고 살던 널 잊지 못해 울던 날 대대로 되나지 나도 날 잘 몰라 อาจารย์มาช่วยกันซับเร็วนิดนึงนะคะค่ะอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์ยืนขึ้นก่อนโอ้โหสุดยอดเทพชายเข่าอ่อนนะคะนิดนึงโอ้โหเรียกว่าแบบจัดเต็มเลยพี่ปุ๋ยวันนี้ยังไม่หมดน้องคนนี้น่ะเหงื่อเยอะดีนะคะพี่ปุ๋ยซับหน้าค่ะซับหน้าเดี๋ยวต้องมาถามกันแต่ละคนดีกว่าว่าชื่ออะไรกันบ้างอายุเท่าไหร่กันบ้างคะอายุเท่าไหร่อย่าถามได้มั้ยสวัสดีครับชื่อจูเนียร์ครับจูเนียร์ครับผมอายุ15ครับ15อุ๊ยเรียนม.อะไรเองเนี่ยเพิ่งม.4ครับอุ๊ยม.4ที่ไหนที่ไหนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญครับโรงเรียนอัสสัมชัญต่อไปชื่ออะไรคะจะติวฮะชื่อเจครับผมอายุเท่าไหร่เอ่ย20ปีแล้วครับ20อุ๊ยน่าเด็กอ่ะรู้จักกันได้ไง15กับ20นั่นสิเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพิ่งมาเจอหรือว่าแอปอะไรกันรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับว้ายชอบเต้นเหมือนกันอย่างงี้ต่อไปอ๋อนิดนึงอ่ะไปถามไปชื่ออะไรคะชื่อโอมครับอายุเท่าไหร่อยู่ปออะไรคะปอปอเต็กตึกโอ้ยอายุ24ครับ24แล้ว24ตอนเต้อายุเท่าไหร่ตอนนี้22ปีครับ22อยู่อยู่นิเทศศาสตร์มกรุงเทพครับนะฮะก็แนวนี้ใช่ไหมนี่เป็นถือว่าเป็นรุ่นพี่กันเนาะเดี๋ยวจะเน้นแนวติวกันได้สุดท้ายค่ะครับชื่อโปครับค่ะอยู่ที่อยู่มกรุงเทพครับอายุเท่าไหร่คะตอนนี้19ครับ19ก็ดูรวมๆก็ประมาณกันนะพี่ปุ๋ยนะหรือเปล่าแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงให้ต่อเลยอ่านเต้ก่อนโอ้ตายกันได้ยังไงก็คือช่วยเหลือตัวเองก็คือว่าแบบต่างคนต่างรักการเต้นนะครับ
ก็คือแบบก็หาวงกันว่าต่างคนต่างรักกันกำลังฟังอยู่วะการเต้นรักกันเต้นรักกันเต้นครับแล้วก็ชอบแนวเกาหลีเหมือนกันใช่ครับก็เลยต่างคนต่างเต้นกันแล้วก็มาทำความรู้จักกันแล้วก็มารวมวงกันครับหรอแล้วที่ไปประกวดมาเนี่ยใช้เวลาซ้อมกันนานไหมคะแต่ละคนก็นานเหมือนกันครับอย่างเพลงนี้ซ้อมประมาณเท่าไหร่คะเพลงนี้อ่ะครับก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยใครเลือกเพลงอ๋อช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกใช่ไหมแล้วก็แบ่งท่อนร้องกันแล้วท่าเต้นเหรอคะพวกท่าเต้นใครคิดท่าเต้นท่าเต้นก็คือแกะมาจากศิลปินเกาหลีเลยครับจากศิลปินต้นแบบที่เราโคเวอร์เป๊ะเด็ดๆเลยใช่ครับนะฮะโหแล้วเขาต้องใช้พลังเยอะมากที่สำคัญพี่ปุ๋ยดูชุดสิคะใครเป็นคนออกแบบชุดนี่กำลังดูอยู่ว่าเขาอะไว้กันสิ่งชั่วร้ายเลยหรือเปล่าไม่ใช่กระจกไม่ใช่เหมือนที่ฮ่องกงอะใครเป็นคนออกแบบชุดคะใครใครจริงๆคือมันเป็นชุดของที่ศิลปินเขาใส่มาแบบนี้แล้วพวกเราก็ไปแกะแบบจากศิลปินมาครับแล้วก็มาแต่ละคนก็จะแบบไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยมีคนนึงคือทั้งตัวเลยอ่ะข้างหลังโอ้โหนี่พี่ปุ๋ยยืนไปอยู่สามแยกเลยนอนทับเส้นคงตายทำเองด้วยไหมคะชุดนี่ทำเองใช่ก็ช่วยๆกันนะครับช่วยกันอันนี้คือทำเองเหรออ๋อใช่คือสั่งร้านตัดครับใช้ร้านตัดแล้วก็กระจกมาทำช่วยกันแล้วหั่นกระจกยังไงอ่ะสุดยอดก็ไปจ้างร้านตัดใช่จ้างร้านตัดแต่เราประกอบอย่าไปทะเลาะกับเขานะเอาเสื้อฟาดหน้านะคะแล้วเราก็ได้ไปได้รางวัลมาเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะเป็นเวทีเป็นรางวัลของที่ไหนคะเป็นรางวัลของ Dance Battle ครับจัดที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะตื่นเต้นไหมวันนั้นวันที่ต้องแบบแข่งจริงๆแล้วก็เราก็ซ้อมเป็นปกติเราซ้อมมาจริงๆค่ะแต่ว่าพอเวลาขึ้นเวทีหรือแข่งที่ไรอ่ะมันก็จะรู้สึกตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นปะวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเพราะใครคะตื่นปะตื่นเต้นปะต๊อบมาดูใช่ปะนะแล้ววันที่ขึ้นโชว์เห็นบอกว่าเราก็ต้องมีการแต่งหน้าเหมือนกันวันนั้นได้แต่งแบบแนวนี้ไหมคะแนวแบบนี้หรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าการแต่งหน้าเราก็จะเอามาจากศิลปินเหมือนกันครับก็ต้องมาจัดเต็มทั้งตัวเลยว่าอย่างเงี้ยวันนั้นใครแต่งให้คะวันนั้นก็เพื่อนๆวงแล้วก็วงอาทิตย์ที่แล้วด้วยเพื่อนผู้หญิงแต่งให้แต่ว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยได้แต่งหน้าแบบเป็นสไตล์นี้ด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะน้องเต้เนี่ยเป็นแบบให้เราในวันนี้นะคะต้องถามน้องเต้ก่อนเขารู้สึกวันนี้หน้าเกาหลีมากวันนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นทีละขั้นตอนเลยนะที่อาจารย์ฐานสอนเนี่ยคิดว่าจะไปแต่งเองไหมคะมันง่ายมากเลยนะก็นี่ต่างไปเรียนเลยนี่ต่างไปเรียนเรียนเลยก็เป็นเนี่ยว่าเห็นหน้าตัวเองแล้วตอนนี้จัดเต็มเลยดูเป็นเกาหลีเนาะดูเป็นคนขึ้นดูหล่อขึ้นเลยเนาะก็เป็นความเข้มอีกแบบนึงวันนี้พี่ปุ๋ยมีอะไรมอบให้คะน้องแต่ละคนนี้แบบชอบเนี่ยแต่งหน้าแนวนี้อยู่แล้วด้วยนะจากวันนี้ทุกให้น้องไปชำระสาสางฮัลโหลนี่ลูกเลยน้องนี่นะคะจาก MTI นะคะก็จริงๆแล้วการแต่งหน้าเนี่ยอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกแนวนี้เนี่ยต้องพอดีอย่าเยอะเพราะถ้าเยอะกว่านี้จะเป็นนะฮะกว่านี้เลยจะเป็นอีกวงนึงนะคะอันนี้แล้วแต่น้องเยอะกว่านี้ก็เป็นลินลานีข้างล่างนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆค่ะขอบคุณอาจารย์ฐานด้วยนะคะปิดรายการพร้อมกันนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะกับรายการBeauty Today สวัสดีค่ะฮิวเมื่อกี้ทำไงนะจะเต็มนะอะไรอย่างเงี้ยพันมือเหรอนี่